ฮัลโหลสบายดีเนาะคลิปนี้เฮาสิพาทุกคนมาสอนกุ้งเนาะมาหาอยู่หากินเด้อแต่ว่าเฮาสิบ่ได้เป็นคนสอนเนาะสิให้ลูกๆหลานๆเฮาสอนเนาะแต่ว่าสิมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้โดนโดนเนาะแต่ว่าตอนแต่น้อยๆเนาะก็สิมาสอนตามลำน้ำเซ่จังซี่แหละเออสิลุยเลยตามลำน้ำเซ่เดี๋ยวลงไปทาเลยอันนี้แม่นทีมงานเฮาเนาะทีมงานผู้ลากกุ้งเดี๋ยวสิย่างลงไปแคมๆน้ำเนาะค่อนข้างที่จะมืดเนาะเพราะว่าเฮามาสอนตอนมืดๆเนาะกุ้งมันสิเขาตามตะฝั่งห้ำจะเอาหัวโคมมาอยู่บ่เออคัก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 เจ๊สิเห็นหุ่งไปฮะสิไปเริ่มตั้งแต่ทาอยู่ผุนบ่เออไปซะย่างเก็บพักบ่งเลยห้ำเด้อเออตรงไล่ให้มันไล่ก่อยเด้อกุ้งไปห้ำไปเอาอันนั้นข้าวหนึ่งไปไปข้าวเดียวข้าวเดียวมันสิบ่เห็นหุ่งอ่ะเออไปเด้อสิหาเด้อเอาตีละลงตีบ่ไงไงไงมาแก่เห็นมาย่านพวกเขามาหากินในย่านปิงแมนมาหากินไว้สิย่านปิงเนาะต้องให้ปิงย่านเฮาเลยโอ้เอาเลยใหญ่มันเก่งเว้ยโอ้เดี๋ยวสิก่อยให้กินแซ่บๆโลดโอ้ยเขาตะพังไม่ตีล่ะเขาฟังๆไงโอ้ใส่ได้อีบ่ฮะโอ้ยบ่มีจักตัวมีบ่หามันดีปลาขาวๆหน่อยถือว่าบ่มานปานใดรอบแรกลงเหือตอนนี้เดี๋ยวสินั่งเหือไปมันจังยางสบายเนาะเพราะว่าปลาปีไม่อยู่เนี่ยอ้าวทำไมพูดอย่างนี้โอ้ยไปซะมีหรอกเอานั่งลงไปเฮาไม่นั่งลงเลยฮะมันสิโต๊ะกลุ่มห้วยห้วยห้วยซุ่มเจ้ารักษาความปลอดภัยด้วยจะน้อยย้ำย้ำบอกน้องแม่จะซ่อนหินจังหวะห้ำห้ำระวังหินเด โอเคแก้อยู่นี่บ่ตอนนี้เฮากำลังทากุ้งเขาฟังเนาะกุ้งสิเขาฟังประมาณ 7:00 น.
เพราะฉะนั้นต้องได้นั่งทาเพื่อเป็นการขาเวลาเนาะในการทากุ้งเขาฟังเล็กๆเขาไปสิสมมวยฝึกวรยุทธ์เนาะปะทาว่าสันเอาเฮ็ดลงไปเก็บเก็บลูกมันน่ะน้องหอยสิเออเนี่ยใส่แต่ผักเลยใส่รถบ่เป็นหยังผักไม่ปลายบ่คือติไปหาหวยซื้อมากินอย่าฝากกินอย่าฝากบ่แล้วลองซื้อมือผู้แก่บ่โอ้เฮ้ยพุ่นเอาไปปลาบ่เอาเต็มนั่นโอ้นะซื้อมาข้าวแกงแซ่บหลายแม่นวงเต็มวงเต็มตะกุ่งปลาหยังเต็มดองๆๆอยู่เก็บเอาวัดรถแกงวดเดียวเนาะก็เลยบักหลายๆนึงต่อใส่ลูกโอเคให้ตัวดีดีอ่ะไปยังนี่เว้ยหายจ้ะเอากินเป็นปลาเสียเฮ้ยอยู่เต็งสิเอาปลานี่นะครับปลาแบบนี้หัวมันสิก่อยนี่คือโอ้นี่นี่คือเหอะเป็นไรยังมาเกิดเนาะเมงใหม่กันแล้วอุ้ยตำใหม่เลยป้าบางทีสวนงวดเดียวได้บักได้หลายหนึ่งมีแต่ตัวกันใหญ่พี่น้องปะปันแล้วว่าปะปันโอ้ยทิมสันติมาแล้วทิมแล้วเว้ยแค่จะเอามือกูมาใหญ่วะไอ้เด็กเอามากุ้งไอ้เด็กมาเอากุ้งเสร็จจะมีทิมวะตอนกุ้งโม่โม่ทำมาเอากุ้งมีทิมแล้วก็ทำมาเอาปีปีแล้วปากันเลยเห็นแต่ว่ามีแต่ไม้โอ้ยไรเติบเยอะเจ็บใจไม่ใช่ป่าฮึ่มฮึ่มได้ได้ป่าป่าเมื่อเดี๋ยวป่าสูดเพราะแต่ยังเจอวัดไม้พี่ได้พี่มันอยู่ได้กี่เหอะนะเยอะๆๆเอาลูกอันนั้นก็ติดอ่ะเยอะๆๆนี่เว้ยนี่สลัดสลัดได้ละเอางูนี่มึงค่ะไข่กุ้งไข่ตัวนี้ไงอันนี้ไงนี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยกุ้งนี้หิบปูนี่เห็นตัวเนี้ยใช่ใช่ใช่เข้าผูกเลยโอ้ไข่ปูในไข่โอ้เหนียวแล้วนี่คาร์บอนแห้งไหนเลยคาร์บอนร้อนโอ้บกคามหรอกยากโอ้ตื่นหนักเลยเสียงคอเนี่ยบอกไปจ้ะเนาะโอ้ยใส่ทุกลมข้าวคุณเท่าไหร่เก็บเหนียวลายเว้ยเก็บเอาหลดนี่เหนียวแม่นไม่เหนียวแม่นที่เราเหนียวแม่นทำเหนียวนะพังเหนียวน้ำซี่เพื่อนไปกินไม่เหนียวอยู่แซ่เงี้ยแหละน้อยลายมาบ้างนะเป็นเม่นบ่พอดีก็สิเตรียมอุปกรณ์ไปก่อยพอดีไปก่อยมาก่อยเพิ่นมื้อนี้มาบ่โอ้โคตรแซ่บเลยอย่ามองกูเนาะละเนาะอย่ามองอีกนะอย่ามองตอนเช้านะตอนนี้กำลังสิเดินทางกลับบ้านนะฮะ
โอ้ยทำกินตำปนไม่ได้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 ตำปนบ่นกินแซ่บเดี๋ยวสิเฮ็ดให้กินออกบ่อยากหากินอย่างเดียวเดี๋ยวสิมาตำกุ้งก่อนกุ้งที่เฮาไปสอนมาได้น้อยนึงไหลตัวนี้พอไปข้าวเดียวลงกันเลยกุ้งเฮาแซ่น้ำเกลือแล้วก็น้ำมะนาวเรียบร้อยนะตำเลยซะส่วนพวกปลาหน่อยเท่ากับอ้อเนาะเฮ็ดเจ้ากุ้งกับเฮ็ดเผ็ดๆแน่สักหน่อยไม่กันแซ่บเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะเดี๋ยวไปกินกันนี่อ่ะมาที่3รสที่3เรามาที่ตัวใหญ่นะคะมาใหญ่โอ้ยใหญ่หลวงที่โอ้ยใหญ่มีกินทั้งที่สุรินทร์นะกินต้นน่ะโยอันประกอบอยู่กินนะเอาอ่ะต้องไปกินแล้วก็ได้แล้วกินไปเล่นว่าเนาะเอ๊ะสิทุกคนน้ำมาสิน้ำกินได้มากินหลายคนยังแซ่บแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพคือจักรวาลใจกลางกรุงที่ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถาปัตยกรรมงดงามสี่ด้านแห่งนี้นับว่าเป็นกรณีที่ยอดที่สุดค่ะขณะที่ครอบครัวระบุว่าพยาบาลไม่ได้แจ้งให้งดน้ำงดอาหารจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ผ่าตัดล่าช้าหรือไม่นั้นทางโรงพยาบาลบอกว่าอาจจะเป็นข้อผิดพลาดเรื่องการฉีดสารค่ะผู้บริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเชิญนางสาวประหยัดมงคลเสร็จและนายประสิทธิ์ดวงมาลัยแม่และพ่อของเด็กหญิงอายุ2ขวบที่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจในผู้คุยหลังใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงทีมแพทย์นำโดยนายแพทย์สกลสุขกรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดเผยว่ากรณีของน้องทัพทิมนี้ถือเป็นกรณีที่ยากที่สุดเนื่องจากไม่ได้ไปเรียกไล่บัวจองครับไปเรียกแต่ว่ากินเดียวของผู้ที่จะตั้งวันที่10มีนาคมที่เข้ามาแล้วจากสุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการอย.กล่าวว่ายาลอสะแพนเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาทั้งนี้อย.